ก็สวัสดีครับผมสิทธาอินพิชิตชัยนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับต้องขอบคุณทางอนุสาขานะครับที่วันนี้ให้โอกาสมารีวิวเรื่อง PCL injury นะครับก็ PCL injury ครับมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องรู้ร่วมกันนะครับเหมือนที่เราต้องรู้เรื่อง ACL เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไข้ให้ประวัติการบาดเจ็บของเขามาเนี่ยบางทีเราก็ตรวจร่างกายถูกๆผิดๆเนี่ยบางทีจาก PCL เป็น ACL บ้างจาก ACL เป็น PCL บ้างเนี่ยฉะนั้นเนี่ยจริงเราอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมัน ให้ให้ชัดเจนนะครับก็อันนี้เ u t l i n e ที่จะพูดถึงวันนี้ครับสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกคือเรื่อง anatomy ของ PCL ก่อน anatomy ของ PCL เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็น intra-articular แต่ว่าเป็น extra synovium ก็คือมีซ s โนเวียมเนี่ยปกคลุมมันนะครับนะมีความยาวโดวยเฉลี่ย32-38มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยประมาณ11-13 นะครับนะโดยเฉลีย่ยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยตรงมีซับแซนมันจะคลอดนิดนึงนะครับซึ่งของมันเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บันเดิลคือเป็น A l บันเดิลแล้วก็ PM บันเดิลนะครับซึ่ง AL บันเดิลเนี่ยก็จะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็เป็นโครงสร้างที่รับแรงมากกว่านะครับบัตรซัพพลายมาจากเหมือนเ c ลเลยครับมาจาก Middle Geniculate a r t e r y อแล้วก็ส่วนที่เนิร์ฟที่มาซัพพลายมันก็จะมาจากตัวท a เบลเน e ที่ให้เรื่องเกี่ยวกับ proprioception นะครับ ฟุตปิ้นของมันคือจุดเกาะของมันเนี่ยตรงทางด้านฝั่งฟีเมอร์เนี่ยแน่นอนมันเกาะทางด้านมีเดียลคอนดาและนะครับนะัรูปร่างหน้าตามันเนี่ยถ้าดูคร่าวๆมันจะเหมือนรูปทรง,งครึ่งวงกลมนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจุดแกะกึ่งกลางของตัวฟุตปิ้นมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ซนติเมตรหลังต่ออ์ติคูล่าคาทิเลสนะครับโดยที่ตัว AL บวันเดเนี่ยจะเกาะสูงกว่าถ้าเรา มองจากสโคเนี่ยนะครับนั้นในท่าที่คนไข้งอเข่า90องศาเนี่ย AL b บ n d เดจะอยู่สูงกว่าส่วน PM bundle จะอยู่เตี้ยวกว่านะครับซึ่งจะมีค่อนข้างมีหลากหลาย p a เปอร์หรือหลากหลาย s e m a t i c t i c r e v i เลยเนี่ยที่พยายามจะวัดนะระยะนะครับนะของตัวจุดเกาะของมันนะครับไม่ว่าจะวัดจากตัว m d i เด arch point วัดจากตัว Articula cartilage เหรือวัดจากตัว t o ล c ค p o ร์พนะครับ ครับส่วนจุดก่อท่านั่งฝั่งทิเบียนะครับจุดก่อทางด้านฝั่งทิเบียเนี่ยคำที่เราต้องรู้ก็คือคำว่า p c alpha set เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1, 1. นึงถึงหนเซนติเมตรครับต่ำกว่าตัวโพสิตรีทิเบลมาชินนะครับโดยที่จะมีโครงสร้างสตรักเจอร์ที่อยู่รอบๆมันเนี่ยที่ใช้เป็น บางทีใช้เป็นแลนด์มาร์กในการที่เราจะทำรีคอนสตรักชั่นมันนะครับเหนือต่อตัว PC... จุดก่อ PCL จะเป็นชาร์นี้ไวไฟเบอร์มาจากทางฝั่งของตัวเมดิเอลเมนิสคัตนะครับทางด้านเลตัลเนี่ยจะมีเลตัลเล่คาร์เทลเลชพอยท์นะครับหรือว่าบางส่วนของตัว PCL เนี่ยมันจะเบรนเข้ากับตัวโพสิเตอร์ฮอนของตัวเลตัลเล่เมนิสคัตนะครับจุดขอบฝั่งทางด้านเมดิเอลจะเป็นเมดิเอลกลุ่แล้วก็ดิสโต้ต่อจุดก่อของมันเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่น้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆคือแชมเปญกราสด ถ้านึกภาพแก้วแชมเปญออกเนี่ยจะเป็นบริเวณตรงแก้วแชมเปญก่อนที่จะลู่ลงมาถึงตัวก้านมันนะครับนะก็ตัว PCL Tibial Foot Pin ของมันจะอยู่เหนือต่อตัวตรงนี้นะครับอันนี้ถ้ามองจากทางสโคปมองจากด้านบนลงล่างนะครับนะก็จะเห็นโครงสร้างต่างๆของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เห็นบ่อยๆนะครับไว้ไว้ดูกันนะครับ ส่วนสิ่งที่ต้องรู้อย่างนึ่งนอกจาก PCL คือ m e s o c o f i l m o r a l ligament ซึ่งเราเนี่ยจะต้องเคยได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ให้ท่องบ่อยๆเนาะไอตัว anterior MFL กับ posterior MFL คือ Humphrey กับ r i s b e r g แล้วเขาก็จะให้ท่องเสมอว่า H มาก่อน W อันนี้ก็ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไอตัว m e s o c o f i m o r a l ligament เนี่ยไม่ได้เจอในทุกไลน์นะครับนะ มีแค่คนไข้ประมาณ60%ที่มีทั้ง2เส้นแล้วก็คนไข้ประมาณ35%เนี่ยจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือมันมีความสำคัญเป็น secondary stabilizer ของเขาทางด้าน posterior translation เนาะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าอันเนี้ยอาจจะเป็น1สิ่งที่อาจจะช่วยในการ conservative treatment ในคนไข้ที่มี PCR injury นะครับส่วนฟังก์ชันของตัว p c l อย่างแรกเลยตรงไปตรงมาเนาะเป็น primary restraint ต่อตัว posterior translation เนาะในทุกๆมุม เฟ a c ชั o นของเข่านะครับนะแล้วก็เป็น Secondary La ลส a i นนะครับนะในการป้องกัน external rotation หรือวา s force นะครับนะในมุมเข่าที่งอเกิน90องศาแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญของมันึอีกอย่างหนึ่งของตัว PCL คือมันมีความสำคัญในเรื่อง m e คานิซึมของเข่าขณะที่มีการงองเข่าบางอย่างคือ m e คานิ i s m ของ Screw Home นะครับนะแล้วก็ฟ m ม r a l Roll Back อันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินละถ้าเกิดว่าไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับตัว a r t h r o p ต t สนะครับ ในคะแนนซึ่ง off injury นะครับ <us> ก็จะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็น indirect เ,เป็น direct injury นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น indirect injury direct injury เวลามันเกิดเหตุบ่อยๆเนี่ยก็คือจะมีคำที่ต้องรู้อยู่ก็คือ dashboard injury ก็คือรถชนเข่าตรงเ proximal tibia ไปกระแทกกับตรงคอนโซล,ลรถนะครับนะเกิดเป็น direct blow มาทางด้านหลังก็ทำให้เกิดปัญหา pectoral injury แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้นั่งอยู่ในรถยนต์อย่างเดียวบางครั้งเนี่ยคนไข้ให้ประวัติว่าขี่มอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้ชนฟุตบาทเนี่ย นะครับตกแล้วก็เป็นต้นไม้เนี่ยไปกระแทกกับทางด้านฟอสซิมอลทีเบียเขาก็จะมีปัญหาเรื่องพีเซียอินจูรี่มาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นนักกีฬาก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นพวกนักลักบี้เนาะนะครับนะเวลามีการสกรัมกันหรือว่าแท็กเกิลกันเนี่ยจะมีไดเร็กโบรตรงฟอสซิมอลทีเบียก็เกิดเป็นพีเซียอินจูรี่ได้หรือบางครั้งเนี่ยล้มคนไข้เนี่ยล้มโดยที่มีภาวะแพนตาเฟ็กเนาะนะครับนะก็จะเกิดเป็นพีเซียอินจูรี่แต่ถ้าคนไข้ล้ม ลงบนเข่าตัวเองแต่ว่าแองเกิลอยู่ดอสซิเฟ็กเนี่ยก็จะเกิดเป็นพาทิลลาแฟกเจอร์ตรงกันข้ามกันนะครับส่วนอินเดียร์อินชุลีก็จะเกิดในภาวะเช่นมีไฮเปอร์เอ็กเทนชันหรือว่าเป็นไฮเปอร์เฟกชันเนาะนะครับนะหรือาบางครั้งเนี่ยไอภาวะอินเดียร์อินชุลีเนี่ยเรามักจะตรวจเจอเป็นมัลติริกเม้นชุลลี่ด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้เสมอเลยคือบางครั้งเนี่ยมันการเกิดอินชุลีไม่ได้เกิดในแนวแรงเดียวเนาะบางทีมันมีภาวะบิดหมุนร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะมีีโคคครรรรรงงส้าาาท่่เเเจจออบบบด็ววมกกัันนืพ PLC ะ ส่วน clinical evaluation ก็จะมี2 setting เวลาคนไข้ามาหาเราที่ OPD เนาะอย่างแรกก็เป็น acute setting แน่นอนตรงไปตรงมาบวมปวดนะครับนะแล้วก็งอยไม่ได้เหยียดไม่ออกนะครับนะมีเลือดออกในเขา่าแล้วก็คนไข้กลุ่มที่เป็น PCL injury เนี่ยจะมีครูบางอย่างเนาะเช่นจะเห็นเลยมี abrasion หรือมีรอยบุ๋ยต,ตรงทางด้านหน้าของเข่าเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้สงสัยเลยน่าจะมี PCL injury หรือเปล่านะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น chronic setting มหาโคือเเปปป็็นนนนนมาาลละะะีครับนะกลุ่มเซตติ้วนใหญ่จะเริ่มมาด้วย อาการปวดบางอย่างเช่นเดินลงบันไดเยอะๆเดินทางไกลๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการเจ็บเข่าหรือคนไข้บางคนมาบนด้วยภาวะแอนติเลียนในเพลงของตัว P.F. Joy เนี่ยนะครับนะแล้วก็ภาวะ instability ของตัว PCL เนี่ยจะไม่ค่อยเด่นชัดเท่า ACL นะครับ การตรวจร่างกายอันนี้อาจจะต้องรู้ไว้คร่าวๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆอาจจะต้องไปดูที่เวิร์กช็อปตอนบ่ายนี้นะครับนะก็ผมแยกเป็นคร่าวๆก็อย่างแรกทุกคนรู้จักดีอยู่ละโพสต์เรเดอร์เวอร์เทสก็จะเหมือนแอนเทอร์เรเดอร์เวอทสแต่การตรวจเนี่ยอย่างแรกเราต้องเซตซีโร่เข่าก่อนคือเราต้องดึงให้เข่าเนี่ทิเบียมาอยู่ล้ําต่อตัวฟีเมอร์ประมาณ1เซนให้มีภาวะแอนเทอร์ทิเบียเซฟออฟนะครับนะหลังจากนั้นค่อยตรวจนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นเกรดดิ้งก็เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ คอเสียสะทรายอันนี้ให้งอเข่า90งอหิบเก้าสิบองศางอเข่า90องศาปล่อยทีเบียตกตามการเวทีก็จะเห็นว่ามีดรอแบ็กของตัวพอสมอลทีเบียนะครับคอเดเซ็ปแอคทีฟเทสนะครับนะอันนี้คือจับจับเซตคนไข้จับเซตคนไข้เน,ขเนี่ยเหมือนท่าที่เราจะตรวจดอเวอร์เทสนะครับแต่คนไข้เนี่ยทำแอคทีฟคอเดเซ็ปคอนแทชชั่นนะครับจะเห็นว่าตัวคอเดเซ็ปเนี่ยจะสามารถดึงทีเบียเนี่ยให้ มีแอนตี้เรดักชันขึ้นมาทางด้านหน้าได้นะครับแล้วก็มีซิสเซมติกรีวิวหลายอันบอกว่าอันนี้มันค่อนข้างเป็นเทสที่สเปซิฟิกต่อตัว PCL แอนติจมากที่สุดนะครับโพสโลเลเทลเดอเวอร์เทสตัวเหมือนโพสเลเดอเวอร์เทสเลยแต่ว่าให้เราในเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันทีเบียประมาณ15องศานะครับอันนี้ไว้ตรวจอะไรเราไว้ตรวจคนไข้มีภาวะ p l c อนติจูนีร่วมด้วยนะครับนะเพราะว่าพอเราบิดเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันทีเบียมาเนี่ยตัวที่ต้องรับแรงทางด้านหลังก็แทนที่จะเป็นตัว PCL โโโดยยตรรรรรรงงงก็็จะะเเเปนนนคคคสส้าาทที่่อออูพล์์ับ เอ็กซ์เทนชั่นโรเตชันริคอเวอร์ตุ้มเทสต์รวจได้สองแบบแบบแรกแบบที่ง่ายสุดเลยคือจับนิ้วโป้งคนไข้นะครับยกขึ้นมาเลยสองข้างนะครับนะแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับนะข้าที่มีอินูรียก็จะเห็นว่ามันมีภาวะเอ็กซ์เทนชั่นเอ็กซ์เทนชั่นริคอเวอร์ตุ้มเนี่ยที่เยอะกว่าข้างปกตินะครับแต่ออเทอเรทีฟอีกแบบนึงที่เขาตรวจกันก็คือให้เราฟิกตัวดิสท่าถ่ายของคนไข้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยดึงนิ้วโป้งคนไข้ขึ้นมาเนี่ยแล้ววัดระยะจากเตียงขึ้นไปตรงบริเวณส้นเท้้้้าาาาาาเเเนนนนีีีีะะีีีดด่่่่่ยยยถคททมมอิิจููรรรรกกก็ะะะะววััดดไสงงขปตบ ว่าลัสเตสเทสเราอาจจะต้องตรวจร่วมด้วยเสมอเนาะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมี LCL หรือว่า PPLC จุลินทียร่วมด้วยนะครับอันนี้ทุกคนนะ่าจะรู้จักดีละตรวจที่30องศาก็จะเป็น Isolate LCL เนาะถ้าเกิดว่าตรวจที่0องศาก็จะเป็น LCL บวกครูชีเอลิเกเมนต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไดออทเทสอันนี้คนไข้นอนคว่ำเนาะแล้วก็ตรวจที่ที่เบลเอ็กซ์นอนโรตเทชันที่มุม30องศากับ90องศานะครับถ้าคนไข้มีความต่างของไซด์ทูไซด์ดิฟเฟน่ยเกิน10องศาก็ถือเป็นว่า ถ้าโพ i ิทีฟที่30องศาก็เชื่อว่ามีภาวะ P-L-C Injury อย่างเดียวแต่ถ้าโพ i ิทีฟที่30แล้วก็90องศาเนี่ยก็เชื่อว่ามันมี PCR บวก P-L-C Injury ร่วมกันนะครับ Reverse p i v o t s Chip Test อันเนี้ยบางทีหลายๆคนอาจจะงงเนาะการตรวจ test อันเนี้ยหนึ่งคือเซตท่าก่อนเซตท่าแรกเนี่ยอยู่ที่ เฟกคีบ90องศาเฟกนี้90องศาหลังจากนั้นเราแอพพลายโหลดคือเวลกัสบวกเอ็กซ์แนอลโรเตชันโหลดนะครับเมื่อเราแอพพลายโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข่ามันจะเกิดภาวะสับลักไปด้านหลังทันทีเลยฉะนั้นเนี่ยพอเราตรวจคือเราค่อยๆเอ็กเซนเข่าของคนไข้ออกมาเนาะพอเอ็กเซนมาที่มุมถึงประมาณ30องศาเนี่ยไอทีแบนเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมเวกเตอร์ของการดึงมันเนี่ยมาดึงทางด้านหน้ามันจะทําให้รีดิวส์ภาวะสับลักให้กลับมาเป็นภาวะ นิวทรอลของมันนะครับนะก็จะได้ยินความรู้สึกว่ามันมีคลั้งหรือมีชิปเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นรีเวิร์สไพ t เวตชิปเทสนะครับซึ่งเทสต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงต่างๆการของโครงสร้างต่างๆ,างๆนะครับอันนี้ก็ข้ามไปนะครับส่วนอินเวส i ิ a t ชั่นอย่างแรกก่อนคนไข้บาดเจ็บมาแล้ง่ายสุดเลยส่งเพลนฟิล์มก่อน นะครับนะเพนฟิล์มเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อยู่เนาะอย่างแรกก็หนึ่งไว้ดูว่ามันมี PCL avulsion fracture หรือเปล่าอย่างที่สองอาจจะเห็นทรายบางอย่างร่วมด้วยเช่นเป็น q u e o u s ทรายเนาะจะเห็นว่าเป็น horizontal fracture line นะครับตรงบริเวณ fibula head เนี่ยก็บ่งบอกว่ามันมีภาวะ PLC injury เนาะหรือบางครั้งในคนไข้ที่มีทอม่ามาหนักๆเนี่ยบางที่มันเป็นมีภาวะ fracture ร่วมด้วยเนาะเช่น tibial plateau fracture เนี่ยก็จะเจอได้นะครับ อีกอย่างนึงอาจจะต้องรู้ไว้บ้างก็คือเอกซเรย์ทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะได้ประโยชน์ของมันคือเราไว้ดู p o s t ซสที่เ i ี้โสโลปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกับการทำทำหัตถการบางอย่างเนาะถ้าเราต้องรักษาคนไข้ด้วยการผ่าตัดนะครับว่าจะเป็นต้องทำโบนเวิร์หรือออสเ o อโตมีเวิหรือเปล่านะครับต่อมาเนี่ยอันนี้ได้ประโยชน์พอสมควรเลยในหลายๆ ซิทนะูเอชันเนาะที่บางทีเราส่งอีเมลทันทีไม่ได้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยอันเนี้ยใช้ในการวิจัยหลายๆอย่างเลยคือการทำสเตรทฟิล์มนะครับนะสมัยก่อนก็จะเป็นโพสิชันดอเวอร์ฟิล์มคือให้คนไข้งอเข่า70องศาแอปพลายโหลดไป89นิวตันแต่อีอันนึ่งคือนิวลิงฟิล์มอันนี้ง่ายกว่าคือให้คนไข้เนี่ยคุกเข่าเลยนะครับคุกเข่าบนเบาะแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์จากทางด้านข้างนะครับเปรียบเทียบกัน2ฝั่งนะครับถ้ามีโพสิทีฟคือไซด์ดูไซด์ดิเฟอเรนซ์เนีีี่่่่ยนะยยมมมมมเเเเเลขจิ 8, mean, นะิกกกกนน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 นัััับบบบออออออรรร์คคคคืื8 8 12ะะะถถ้้าาาวว็็ปพ PCL i e n j u r y ถ้า8ถึง12มิลก็เป็น Complete PCL i e n j u r y เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่า12มิลเนี่ยก็เชืว่อว่ามันมี Combine i n j u r y ละ PCL บว e ก PLC นะครับโดยที่เวลาเราวัดเนี่ยก็คือวัดอย่างแรกลากเส้นตรงบร,ริเวณโพสเทติบิวท์คอร์เทคมาก่อนนะครับนะหลังจากนั้นลากเส้น p a ralell l i n e ตรงจุดที่อยู่ t e สเ o r สุดของตัว b u m e n s a ส line นะครับก็จะวัดระยะห่างของ2เส้นนี้เทียบกันนะครับ ลองฟิล์มสแกนโนแกรมหรือฮิปเนียงเกิลสแตนดิ้งฟิล์มเนี่ยอันนี้ได้ไประโยชน์คือแนะนําเลยให้ทําในกลุ่มที่เป็นโครนิคเคสหรือว่ารนะีบิชันเคสเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการดูคือดูว่ามันมีวารัตวลกัสมาอะไรเม้นไหมมีโ a เอชเนบางอย่างเกิดขึ้นกับข้อเข่าหรือเปล่านะครับแล้วก็มีภาวะวารัตทรัสหรือเปล่าเพื่ออะไรเพื่อว่าเราอาจจะต้องทำโบโเวิร์กเนาะออสซิโตมีร่วมด้วยนะครับในการรักษาคนไข้นะครับ Investigation of choice เลยก็คือ MRI เนอะนอกจากได้ประโยชน์คือการ confirm วิธีฉัยเรา้วเนี่ยยังได้ประโยชน์คือเราสามารถตรวจ a s s o c i a t e injury อย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น meniscus injury condyle injury นะครับซึ่งเขาบอกว่าประมาณ70%ของคนไทยเนี่ยที่มี PCL injury ตรวจร่างกายชัดเจนเนี่ยทำ MRI เนี่ย เรายังพอเห็นลำของตัว PCL อยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นครูหรือเป็นทรายบอกว่ามันมี PCL แผลเฉื่อยร่วมด้วยคือเช่นมันมีการอ้วนขึ้นหรือหนาขึ้นกับตัว PCL เนี่ยเกิน7มิลมนะครับนะก็สงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็น PCL ที่แผลเฉื่แล้วมันมีฮิวิ่งพยายามมีฮิวิ่งบางอย่างของมันละหลาแต่ว่ามันมันล็กไปนะครับนะหรือว่าบางทีเนี่ยดูโพสิเดียที่เบ้าทาร์เซลเลชันนะครับที่บริเวณมิดเมเดียคอมเพลเมนต์ถ้ามันมีโพสิเดียทาร์เซลเลชั่นเกิน2 ส่วน Management แน่นอนก็มีผ่ากับไม่ผ่าพูดง่ายๆเลยนะครับนะโกคือเราก็พยายามจะให้คนไข้ Return ์นกับแอคทิวิตี้ของเขาได้เนาะทำให้คนไข้เพนฟรี free, นะครับนะสามารถกลับไปฟังก์ชันได้ดีแล้วก็ถ้าการผ่าตัดเนี่ยเราก็คงหวังว่าจะสามารถที่จะรีสตาร์แอนติเดทิวิลสเต็ปของคนไข้ได้นะครับคอน s e r เ a อร์ต t ฟท a t เม n นต์โกเลยไอนดิเคชันในการทำคอนซูมเวอร์ต t ฟท e t เม้นต์ในคนไข้กลุ่มนี้ก็คืออั 1, ate, 1, 2, นหะนึ่งไอส์แคลคิวไอเกหนึ่งเกสองเนาะ สองคือ a c คคิวไอโซเลเตสามแต่ว่าคนไข้าอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือเป็น s e d e n t a r y l i f e s t y l ตเนาะไม่ได้อกอกกำลังกายอะไรเลยเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องผ่าตัดเขานะครับนะแล้วก็อย่างที่สามคือกลุ่มที่เป็น Small c o อ m ม n u t e ทเอเวอเร n ันแฟกเตที่ตรวจเอ่อ p o s เซดเ e อร์เทนะครับประมาณสองบวกนะครับก็โดยช่วงเอ่อช่วงแรกเนี่ยก็จะทำ brief i m m o b i l i z a t i o n ก่อนหนละังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มให้คนไข้ฝึก q u a d s e เซ e เ e ็กซ์ไเนาะแล้วก็สามารถให้คนไขค้ค่อยๆฝึกการกลับไปเดินนลง้หัักไดเต็มที่ะครบ แต่ก็จะมีคอนโทรเวอร์ซีอยู่คือกลุ่มที่เป็น a c ค t e ไอโซเลตเกรดสามเนี่ยบางทีก็เราอาจจะสามารถทำคอนเซ v ร t ทีฟ t ร e a t m e n t ได้ก่อนนะครับแต่ว่า Immobilization อาจจะนานขึ้น Return to ทูสปอก็จะเริ่มนานขึ้นนะครับส่วน o อ e r อร์ทีฟทรีตเมนต์นะครับนะอินดิเคชันของมันก็จะเป็นแอค t e เกรดสาในกลุ่มคนไข้ใใที่เป็นแอ l e ลตเนาะแล้วก็มีล e a v ์อ s วอชันแฟกเมนต์สมอลอ u วอชันแฟกเมนต์ที่ตรวจร่างกายได้มีโพสเ r ดอลเวิร์ over, กเกรดสามเป็นต้นไปนะครับคนไขนะ้มีคอมบ์ c อิน u รีที่มีภาวะ Unstable symptom นะครับหัตการที่ต้องเคยได้ยินก็คือมี2อย่างเนาะอย่างแรกก็เป็น PCL v a u l s i o n Fixation อย่างที่2ก็เป็น Arthroscopic PCL Reconstruction นะครับนะซึ่งอันเนี้ยก็ตารางนี้อยู่ในแคนเบลเกือบทุกเอสเลยนะครับนะคือ Acute PCL v a u l s i o n มาถ้าชิ้นใหญ่ก็ยึดมันซะถ้าชิ้นเล็กตรวจก่อนถ้าเป็นเกณฑหนเกรดสอง Conservative ถ้าชิ้นเล็กขอมายูดเป็นเกรดสก็ Reconstruction มันนะครับ ส่วน a r t h r o s c o p i c p c l reconstruction อันนี้น้องๆเทรน Training, นิ่ก็น่าจะเคยเห็นเคสมาบ้างละก็คือจุดมุ่งหมายคือเราก็ reconstruction โดยการสร้างอ็ d ใหม่เนาะจะทันเนลสองตำแหน่งนะครับแต่ก็อาจจะมีจุดที่ต้องดูบางอย่างเช่นกราฟ choice นะครับนะเราก็คาดหวังว่าเราจะได้กราฟที่ยาว8-12เซนนะครับแล้วก็โซนที่มันอยู่ในตัวข้อจริงๆเนี่ยประมาณสัก4เซน ความอ้วนของกราฟที่เราอยากได้คืออย่างน้อยต้อง9้มินขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันต้องต้านแรงน้มถั่วแล้วก็ต้องทนทานต่อคิลเลอร์แองเกิลบางอย่างของตัวทิเบิลทัน n นลนะครับปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่มีไอเดียกราฟที่สามารถทดแทน PCL ได้จริงๆนะครับ นะครับนะส่วนบันเดิลอันนี้ท่านจะเคยได้ยินอยู่แล้วซิงเกิลบันเดิลดับเบิลบันเดิลเนาะฟังชั่นของัลคามไม่ต่างกันนะครับนะโดยปกติที่เราเห็นก็จะเห็นว่าเป็นอาจารย์หลายๆท่านทำซิงเกิลบันเดิลซะส่วนใหญ่นะครับมันก็ง่ายเนาะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการยึดล้งฟิกเซชันชุดเดียวดับเบิลบันเดิลแน่นอนมันก็สามารถจะรีสตาร์บิโอแมคานิกหรือไคลนิมติกของนี้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นราคาเยอะขึ้นเนาะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นซิสเตมติกรีวิวที่เขาบอกว่า, bundle, า,าวดับเบิลบันเดิิิลลสสสสาาามรรรรถเเอ่่ีีีตตตตตััววโพดดดบบ้้ไนะคแ ฟังใช้ลองเอาคำไม่ต่างกันนะครับแต่อย่างน้อยเวลาเบิร์นเดิลก็จะมีโรในการทําในบางตําแหน่งเช่นคนไข้เนี่ยต้องการเข่าที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เลยหรือคนไข้เนี่ยมี PLC อาซีนจร่วมด้วยนะครับแต่ข้อห้ามคือถ้าคนไข้มีมัลติเลคเมนต์จุลีเนี่ยบางทีกราฟที่เรามีมันไม่เพียงพอที่จะทำเนาะดับเบิร์บัรนเดิลหรือว่าบางทีเนี่ยต้องเป็นรีคอนสแตชั่นฟัง MCL ร่วมด้วยเนี่ยเดี๋ยวทันแนลมันจะแจมกันอันนี้อาจจะต้องแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับทันที่เบลแล้ว ทันซิเบลก็คือเจาะรู2ที่เลยแล้วก็ลอยกราฟขึ้นไปนะครับทีเ่เบลอินเล็คือเปิดทางด้านหลังแล้วก็เอากราฟที่เป็นโซนที่เป็นโบนหรือเป็นซับทิชูเนี่ยมาแปะตรงฟุตปินด้านหลังนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องรู้คือทันซิเบลเนี่ยง่ายเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องระวังเรื่องคิลเลอร์เทิร์นนะครับนะก็คือมุมแหลมเนี่ยตรงทางว่าทางฝั่ง,งที่เบลทันแนลนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะเอาเบรกกราฟเราเนาะแล้วก็ทําให้เกิดเรสต์ดวยแล็กซิตี้ได้สูงนะครับ นะครับนะอันนี้ก็เราก็จะมีโซลูชันที่พยายามแก้ปัญหาเรื่องคิลเลอร์แองเกิลเนาะเช่นพยายามริมทันแนลให้ชันขึ้นนะครับนะพยายามไขสกูไปฟิกที่ตรงชิดขอบมุมกระดูกมากขึ้นนะเอาตะไบมาถูให้มันมนขึ้นนะครับนะหรือว่าใช้กราฟเส้นใหญ่ๆเลยในการทนทานนะครับส่วนที่ว่าอินเลอันนี้ก็แน่นอนเราก็ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องคิลเลอร์แองเกิลเนาะนะครับนะแต่ข้อเสียคือบางทีอาจจะต้องโอเพนนะครับนะแล้วก็รีวิชั่นค่อนข้างยากนะครับนะครับส่วนเอฟเมอร์นะครับนะก็จะมีอิชชูเล็กๆน้อยๆคือเรื่องออออิินนไไซซดด์์เเาากับ i ินไซ e ์เอาคือเหมือนที่เราเห็นเลยรีมจากทันแนลออกไปในข้อนะครับนะครับอาจจะมีแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวคือมันจะมีอีกแองเกิลหนึ่งคือคําว่า Critical Corner เนาะก็คือมุมตรงนี้มันเป็นมุมแหลมที่อีกตําแหน่งหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับส่วนเอา s i ไซ i ์ก็จะเป็นการรีมแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง Critical Corner แต่อาจจะต้อง app, เปิดแอปโรทางด้านข้างให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วน Augmentation อันนี้ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็น s t r u c t u r ร์อ u g เม n นเ t ชันคือการใส่เทปเข้าไปเป็น i n t e r อร์ b น a c เหรือว่าการทำไบ o l o g i c กอ g m เม t นเ i ชันคือการทำเลมเนนพรีเซิร์ฟเนาะนะครับก็ คอมพิวเตชันที่เราเจอบ่อยๆอย่างแรกสุดคือหลังผ่าตัดทีเซลไม่ได้ดีมากทุกรายเนาะคนไข้มักจะเหลือเลสเซอร์ดูลแล็กซิตี้ประมาณ1บวกคนไข้มีปัญหาเรื่องสติปนะครับนะเรื่องลิมิตของเฟกชั่นจะเจอได้บ่อยนะครับนะแล้วก็การรีแทร์ของตัวรีคอนสแตชชั่นเนี่ยก็จะเจอได้บ่อยไม่ว่าเราจะปัญหาคือเราอันเล็กของไนส์ตัว PLC อลซีอินชุลี่หรือว่าเราเลือกการาฟไม่เหมาะสมเนาะนะครับนะส่วนวาสคูลาร์อินชุลี่กับเนิร์ฟอินชุลี่เนี่ยต้องระวังให้ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันเราไปยุ่งงกับานด้้าาานน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 หลััังงของข,นะขออเเะะะคคครบส่นน่วีทุกจยได้ยินละ นะครับนะลาซอนลาปลาสแล้วก็ไอโซเลตพอบิเทียสร,รีคอนสตรักชั่นนะครับอันนี้โพสต์ออปโปรแกรมก็แตกต่างกันไปแล้วแต่อาจารย์และแต่ความเชื่อนะครับอันนี้คอนคลูชันเลยก็ถ่ายรูปนี้ไว้รูปเดียวเลย PCL นะมีคงมีความสำคัญคือโพสต์เดียร์เซบตตี้แล้วก็นอมเมอร์นีไคนิเมติกนะครับครูของอินทรีบางทีให้ประวัติมาเนี่ยเรารู้ละ PCL แน่ๆเลยหรือว่ามีเอ็กซ์แนลวูลบางอย่างที่เราเห็นเนาะตรวจร่างกายคือเราไว้ตรวจเรื่องดีกีของอินทรีแล้วก็คอนคอมมิตเทนลิกเมนอินทรีย์นะครับเซฟฟี่มีประโยชน์ เมจิกนัมเบอร์คือ8กับ12ม NO. ิลเนาะเ i ็เป็นโกลด์แตนด์ได้เมดจเมนต์ yeah, wait, way, it, nine nin ทายคอนเซอร์วิทีเวก่อนเลยยกเว้นมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับนะสี่อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้โฟลชาร์ททั่วไปนะครับของการทรีตแอคคิวพีซีอาร์มิชูลีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณจ้